EMG Bullet Field Craft โดยหลังจากที่ได้ไปเจอตัวจริงที่งานก็ได้จัดมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยจากร้านลูกี้แอร์ซอมนะครับตัวเหตุผลที่เลือกรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยก็คือเรื่องของมาร์กิ้งที่สวยมากตอนแรกเนี่ยก็อยากจัดตัวไม้แท้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแพงกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้ำหนักมากก็เลยคิดว่าเลือกรุ่นธรรมดาก็พอแล้วโดยมาในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยสีจะค่อนข้างแปลกมันจะสีออกไม่ดำสนิทเป็นเหมือนมีกากเพชรอยู่ข้างในผิวสัมผัสเนี่ยลื่นๆหน่อยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเรื่องบอดี้เพราะผมเนี่ยชอบลายกระบอกสูงมากๆในส่วนของรางติดสโคปเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นรางเต็มเหมือนแบรนด์อื่นซึ่งเขาทำเลียนแบบปืนจริงนะครับก็ถือว่าสวยดีแต่ว่าก็มีข้อเสียอย่างนึงก็คือคาสโคปแบบฟิกเนี่ยมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับถ้าไม่ลงล่องในส่วนของไกลเนี่ยไกลจะเป็น90องศาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบ45มากกว่าแล้วก็มาในส่วนของข้อเสียคือเหมือนเขาออกแบบหัวสูบมาเนี่ยตั้งเกินไปหน่อยทำให้การซีลลมเนี่ยไม่สนิททำให้ความเร็วเนี่ยตกลงไปหน่อยนึงแล้วก็เวลายิงเนี่ยจะไม่ค่อยเสถียรโดยความแรงที่วัดได้ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ380แต่ว่าถ้าเปลี่ยนหัวสูบให้ซีลลมพอดีก็จะแรงขึ้นมาเป็นประมาณ410และนี่ก็เป็นคลิปทดสอบที่เราลองยิงมานะครับที่ลองยิงมานะครับก็คือ15เมตรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอาจจะมีลูกเออร์เลอร์ออกซ้ายออกขวาแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับปืนเดิมๆแต่พอเป็นเป้า50เมตรเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าเหมือนยางฮอปเนี่ยยกลูก 0.40 ไม่ค่อยไหวก็อาจจะต้องใช้ลูกที่เบากว่านั้นหน่อยโดยผมก็ได้ส่งสไนไปแต่งเรียบร้อยก็รอ EP 2ออกได้เลยนะครับโดยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ